OPPO Reno 9 Series จะใช้ระบบการชาร์จที่เร็วนะครับ40วัตต์แบบใหม่ใช้ร่วมกันหลายยี่ห้อเลยทีเดียวแล้วก็เตรียมเปิดตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ด้วยนะครับถือว่าสเปคน่าสนใจเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Vivo Y73T 5G ชูจุดเด่นในเรื่องของแบตเตอรี่ที่อึดถึง 6,000 มิลลิแอมป์นะครับให้มาเยอะมากการชาร์จที่เร็วถึง44วัตต์พร้อมกับชิปเซ็ต Dimensity 705G และกล้อง50ล้านพิกเซลในราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่ 7,000 บาทเท่านั้นเองครับกับมาอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้แพร่ข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันหากทุกอย่างเป็นไปตามข่าวลือนะครับเราจะได้เห็นโทรศัพท์มือถือ OPPO Reno 9 Series ในเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีบอแสมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้หลุดออกมาด้วย Digital Chat Station แหล่งข่าวหลุดครับประจำของเราเนี่ยได้มีการโพสต์สื่อข้อมูลของมือถือรุ่นนี้บนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนนะครับ Weibo ในการเปิดตัว OPPO Reno 9 Series นะครับโดยระบุว่าจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 7นะหรือจะเป็น MediaTek 8เหมือนกับ OPPO Reno 8หรือเปล่านะครับนอกจากนี้นะครับ OPPO Reno 9เนี่ยยังอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของวงการด้วยที่มาพร้อมกับระบบการชาร์จที่เร็วที่เรียกว่าเอาอะไรนะ Universal Fast Charging นะครับ Specification อะไรเนี่ยนะ UFCS ซึ่งเป็นมาตรฐานการชาร์จกลางนะครับกำลังไฟสูงสุดที่40วัตต์สามารถใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟนได้หลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Huawei Vivo Xiaomi นะครับและแบรนด์เล็กๆอื่นๆในประเทศจีนด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ย OPPO Reno 9เนี่ยจะมีแบตเตอรี่นะให้มา 4,500 มิลลิแอมป์นะครับสำหรับรายละเอียดของ OPPO Reno 9เนี่ยเชื่อว่าจะทยอยออกมาเปิดเผยให้เราได้เห็นกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวและถ้ามีการเปิดเผยเมื่อไหร่เราจะมาอัปเดตนะครับมาฝากกันสำหรับแฟนๆ OPPO ให้ได้ทราบกันเผื่อใครเล็งรุ่นนี้ไว้นะล่าสุดนี้นะครับทาง Vivo ได้มีการประกาศนะครับเปิดตัวในประเทศจีนสำหรับมือถือ 5G ตระกูล Y Series อย่าง Vivo Y73T 5G นะครับโดดเด่นในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใหญ่ละ 6,000 แน่รองรับเครือข่าย 5G ดีไซน์ก็ดูสวยขึ้นด้วยนะครับการชาร์จเนี่ยของรุ่นนี้อยู่ที่44วัตต์แฟสต์ชาร์จิ่งเขาบอกว่าชาร์จแบตเตอรี่ใน 1-50% ของตัวเครื่องอยู่ที่33นาทีเท่านั้นดีไซน์ผิวสัมผัสแบบกระจกนะครับในส่วนของมือถือรุ่นนี้เนี่ยจะให้กล้องที่เรียกว่ามัลติคามิราครับเลนหลัก50ล้านพิกเซลในเลนหลังนะแล้วก็2ล้านพิกเซลครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ใช้ชิปเซ็ตเป็น Dimensity 705G ที่ผลิตบนเทคโนโลยี7นาโนเมตรรองรับ 5G นะครับแบบ Dual Mode SA/NSA นะครับให้ RAM มา 12GB ROM 256GB ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับทรงหยดน้ำนะครับ 6.58 นิ้วในเรื่องของดีไซน์หน้าจอแล้วก็ขนาดนะครับความละเอียด Full HD Plus นะครับ Android 11Oxygen OS Ocean นะมือถือรุ่นนี้มี3สีครับได้แก่ฟ้าส้มแล้วก็ดำในราคาเริ่มต้น RAM 8GB 128ครับ 1,399 ยูโรหรือประมาณ 7,500 บาทครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe ให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย